สวัสดีครับคุณวังทีละครับคอลัมน์คนปลายซอยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณเปลวสีเงินคอลัมน์นี้ก็ต้องย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดนะครับเป็นฉบับวันจันทร์ที่17เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้คุณเปลวให้ชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยห้ามแตะหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความคุณเปลวเริ่มต้นบอกว่า เศรษฐกิจกับการเมืองเนี่ยมันเป็นปัญหาที่โถมกระแทกสังคมประเทศหนักนะครับช่วงนี้หนักกับหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปโทษไอ้ตัวหนักแผ่นดินตัวนั้นเลยนะครับคือถ้าจะโทษเนี่ยก็ต้องโทษรัฐบาลเศรษฐากับรัฐบาลเพื่อไทยนี่แหละครับพูดกันจากผลงาน10บเดือนนอกจากโม้และก็ขนสมุนบริวารเข้ามายึดคลองในทางการเมืองแล้วเนี่ยนะครับด้วยประชาธิปไตย คอรัปชันนิยมทุกอย่างเนี่ยมันก็เลยแพงทั้งแผ่นดินนี่แหละครับโรงงานเนี่ยปิดกระนาวเลยนะครับคนตกงานชาวบ้านไม่มีกินไม่มีใช้เศรษฐานเนี่ยทำได้แค่โมไปวันวันเท่านั้นแหละครับกับจ้องจะแจกมีอยู่แค่นี้ที่เคยด่ารัฐบาลประยุทธ์บอกว่า9ปีทําประเทศล้าหลังจําได้ใช่ไหมครับ9ปีทําประเทศด้าหลังด่าเข้าไว้ แต่นี่อะไรครับ10เดือนนี่แหละเพื่อไทยนี่แหละครับทำประเทศล้าหลังทําประเทศถอยหลังอันนี้ของจริงนะครับงบลงทุนมีไหมมีแต่รัฐบาลเนี่ยไม่ลงทุนเลยสักบาทเดียวเอางบลงทุนเป็นแสนล้านไปทําเป็นเงินดิจิตอลแล้วก็เอามาแจกเพื่อหาเสียงอย่าลืมนะครับถ้าเกิดภาครัฐไม่ลงทุนเนี่ยการจ้างงานม,มันจะไม่มีนะครับแล้วสภาพคล่องในระบบมันก็จะแห้งตามไปด้วย การจับใจ่ายใช้สอยมันก็จะน้อยลงการผลิตสินค้าก็จอดสิครับทีนี้เศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้านก็เจ๊งสิครับรัฐบาลเนี่ยอยู่ในสภาพที่ต้องเรียกว่าเป็นลิงแก้แหจะเร่งเปิดคาสิโนโบางละจะออกหวยกเกษียณบางละจะออกหวยสามตัวเราใช้คาว่าหวยเลขสามหลักเป็นการแก้หวยบางละอบายมุกนําหน้าจริงๆนะครับนักบริหารสิ้นคิดเท่านั้นแหละครับที่จะทําแบบนี้เพราะว่าอบายมุกเนี่ย มันเป็นเพียงแค่อาหารกินเล่นนะครับมันไม่ใช่เรื่องหลักที่จะใช้เป็นนโยบายเพื่อฐานรากของประเทศรอให้วรันชัยโชคชนะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ทําได้ครับถ้าจะเอาแบบนี้นะครับแต่ต้องไม่ลืมว่าเศรษฐกิจก็ตามสังคมการลงทุนก็ตามรากฐานบ่งชี้อนาคตประเทศอนันตหากที่ผู้บริหารระดับนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องคิดครับคิดแล้วก็มีแผนที่จะพัฒนาทั้งคนทั้งระบบความจริงเนี่ยรัฐบาลประยุทธ เขาก็วังรากฐานสู่อนาคตยั่งยืนเอาไปให้หลายโครงการแล้วนะครับทั้งโทรคมนาคมพื้นฐานรถเรือรางอากาศทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือที่เรียกกันว่า e e c ซึ่งก็จะเต็มไปด้วยอุตสาหกรรมนวัตกรรมสู่ศตวรรษที่21ถึงขั้นที่จะมีเมืองอัจฉริยะเพิ่มทักษะการวิจัยและการพัฒนาขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีไอททั้งหมดนะครับ ทั้งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพลังงานการบริหารภาครัฐการดำรงชีวิตอัจฉริยะแล้วก็อิสารพัดอย่างทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในชั้นอัจฉริยะทั้งหมดเลยสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะใน EEC จะเป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็นวัตรกรรมซึ่งโลกทั้งใบจะขับเคลื่อนไปสู่จุดนั้นในอนาคตทั้งสิ้นเลยนะครับ9ปีประยุทธ์เนี่ยวางไว้ให้กระทั่งวังจันทร์วันเล เมืองนวัตกรรมเทคโนโลยีต้นแบบอัจฉริยะเป็นซิลิคอนวอลเลย์แห่งอาเซียนเลยนะครับก็ปะตะทอของเรานี่หนะครับร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพัฒนาให้เป็นต้นแบบแล้วก็จะเป็นหัวเจาะให้ประเทศสู่เมืองนวัตกรรมต่อไป10เดือนเศรษฐาพ่นน้ำลายกระจายเลยนะครับ แต่ EEC คำเดียวในเนื้องานเนื้อนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยในทางต่อยอดเนี่ยไม่มีกระเซ็น์ออกจากปากเลยสักคำเดียวไม่มีเลยยังไม่พูดถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกไม่ได้พูดถึงเรื่องสนามบินอุตภเปาไม่ได้พูดเรื่องรถไฟฟ้าเชื่อม3มสนามบินไม่ได้พูดเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนรถไฟสายเร่นชัยเชียงรายเชียงของไม่ได้พูดเลย แลวก็ด้วยวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละครับที่ลงทุนสร้างทางรถไฟความเร็วสูงเองนะครับโดยที่ไม่ได้ให้จีนเนี่ยมาสร้างให้ยอมเนี่ยให้คนดา่าทั้งเมืองเลยบอกว่าช้าแลือเกินประยุทธ์มันคิดบ้าอะไรของมันวะด่าเช้าด่าเย็นเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับมีการเจรจากับจีนจีนยอมถ่ายทอดโน้ตหาวการสร้างระบบรางรถไฟฟ้าความเร็วสูงให้กับคนไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะครับ ไอ้เรื่ององค์ความรู้เนี่ยมันเป็นของมีค่าที่ใครต่อใครก็หวงแหนกันทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครยอมถ่ายทอดให้ใครง่ายๆหรอกครับแต่จีนเนี่ยกัดฟันถ่ายทอดให้กับไทยเราและต่อจากนี้เนี่ยวิศวกรรถไฟของไทยเราจะเป็นเจ้าเดียวในอาเซียนนะครับที่สามารถสร้างระบบรางรถไฟความเร็วสูงได้เองประเทศถ้าไม่มีโน้ตฮาวเนี่ยต่อให้มีเงินมันก็ไม่มีอนาคตครับถึงมีก็เป็นอนาคตผู้บริโภคผู้รับจ้างผลิตเท่านั้นแหละครับ สินค้า100บาทเนี่ยผู้รับจ้างผลิตจะได้เป็น1บาทเป็นค่าแรงส่วนอีก99บาทเจ้าของโนฮาวเขาจะขนกลับประเทศเขานะครับตัวอย่างในเห็นได้จากอุตสาหกรรมรับจ้างประกอบรถยนต์ทุกวันนี้ในบ้านเรานี่แหละครับเห็นไหมครับการลงทุนทางเทคโนโลยีสู่อนาคตเนี่ยมีใครบ้างที่เขาจะเข้ามาลงทุนในไทยได้ยินแต่ Google บางละอีลอนมัสบางละ เซมิคอนดักเตอร์บางละย้ายฐานการผลิตไปอินโดไปมาเลไปสิงคโปร์ไปเวียดนามกันหมดแล้วไอ้ที่เศรษฐาพลานเอาไว้เชิญใครต่อใครมาลงทุนเนี่ยไม่มีมาสักลายเดียวที่มีก็ต่อเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วนะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่า3างองูยังไงล่ะครับงอแรกคือโง่งอที่2คืองกแล้วก็งอที่สคือเงินก็คือแจกนั่นแหละครับโง่งกเงินสามงอ ถ้าจากันได้นะครับตอนที่เศรษฐาเป็นนายกปั๊บเนี่ยก็ประกาศได้ว่าจะทุ่มเงิน5 0 0 0 0นล้านบาทอัพสกิลยกเครื่องยกระดับฝีมือแรงงานไทยทั้งระบบคือรือ้อโครงสร้างการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทั้งหมดด้วยเงินก้อนนั้นแทนเอาไปแจกมันจะช็อกโลกนักลงทุนจะปากบทที่ชื่อประเทศไทยทันทีแต่นี่เอาเงิน50,000ล้านเนี่ยไปแจกเป็นไอติมพวกรัฐบาลแทะแล้วเหลือให้ชาวบ้านไปเรียนดูด,ด,ดแปบ๊บเดียวก็หมด ไม่ได้สร้างอะไรด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เลยนะครับไม่มีเลยนะครับในประเทศที่มีแต่คนโง่คนงกงมงายชำนาญแต่การชุมนุมประท้วงเก่งแต่เรียกร้องค่าแรงและวก็หยุดงานแต่ว่าทักษะในงานด้วยองค์ความรู้ที่จะเป็นแรงงานมีฝีมือด้านอุตสาหกรรมนวัตกรรมเนี่ยไม่มีเลยคำถามคือว่าแล้วใครเขาจะมาลงทุนครับจะมีก็ไอ้พวกที่ทำคาสิโนธุรกิจกินคนเท่านั้นแหะครับที่ต้องการเข้ามาลงทุน พราะว่าทรัพยากรหลักๆที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่คนที่มีทักษะฝีมือนะครับแต่เป็นประเภทยิ่งโง่ยิ่งดีเขาชอบครับนี่ก็เห็นข่าวถุงขนมไปหกที่ฮ่องกงอีกแล้วไม่ใช่เหรอครับไทยเนี่ยดีเด่นดังด้านนี้จริงๆนักลงทุนดีๆเขาถึงได้ยีประเภทอัปรีเท่านั้นแหละครับที่ชอบความจริงเศรษฐาเนี่ก็เป็นคนดีนะครับแต่เป็นนายกที่ห่วยมาก ถ้าอยากรู้ว่าหวยจริงหรือไม่จริงเนี่ยไปเอาคลิปเสียงตัวเองตอนทิตะโกนกับชาวบ้านมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วก็เอาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่คุยโตมาเทียบกับที่ทําในสิบเดือนนี้ดูสิครับมันหน้ามือกับหลังมือเลยนะครับที่พูดเนี่ยไม่ใช่ประสงค์ร้ายต่อรัฐบาลเพื่อไทยไม่ใช่อยากให้เพื่อไทยอยู่บริหารประเทศให้ครบสี่ปีด้วยใจจริงนะครับเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ใครก็อย่าผลักดันให้เปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้เป็นอันขาดนะครับคนไทยสมควรที่จะ ได้รับบทเรียนเป็นความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานเป็นแท้โบยความสํานึกในการเลือกสอส,สแบบจริงจริงจังๆสักทีหนึ่งให้เพื่อไทยเพื่อทักษิณที่เขาเทิดทูนนี่แหละครับเป็นรัฐบาลบริหารไปเลยไปให้มันสุดครับให้มันเจ็บให้มันจําจะได้รู้การเป็นนางทาตที่ถูกจิกหัวขึ้นมาตบและขยี้จูบเนี่ยแท้จริงมันสุขหรือว่ามันทุกข์ทรมานกันแน่ครั้งต่อๆไปถ้ายังไม่เข็ดอีกก็เลือกกันต่อไปครับ ถ้าเขตอยากจะเปลี่ยนนกกระสาตัวใหม่ก็ว่ากันไปก็นี่ประชาธิปไตยกินได้ก็ชอบกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอครับถ้าเกิดใครเข้ามาขัดมาล้มมาล้างรัฐบาลเพื่อไทยไปตอนนี้เนี่ยผมถือว่าไม่ใช่การทําคุณให้กับประเทศเลยนะครับแต่เป็นการทําคุณให้กับพักเพื่อไทยซะมากกว่าเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะเอาไปตะแบงหาเสียงไอ้ที่ล้มเหลวเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะเขานะครับแต่เป็นเพราะว่าถูกขัดขวางไม่ให้ทํางานต่หัก ถ้าเกิดให้เขาเป็นรัฐบาลบริหารครบ4ปีแล้วก็ประเทศไทยคนไทยจะต้องมีกินมีใช้มีศักดิ์ศรีแน่ๆฉะนั้นให้เขาเป็นรัฐบาลไปก็ไม่เห็นมีใครเดือดร้อนนี่ครับไม่เหมือนตอนรัฐบาลประยุทธ์นะครับขนาดทําทุกอย่างเป็นเส้นทางในประเทศด่ากันเช้าด่ากันเย็นปันแฮชแท็กตั้งกระทู้โพสต์กระแทกแดกดันทั้งด่าทั้งไล่ตั้งแต่เช้าวันนี้ยันเช้าอีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแพง ทั้งแผ่นดินหนี้สินเต็มหัวการค้าเจ๊งระนาวไข่แพงใบละสี่บาทตอนนี้เพื่อประชาธิปไตยจะเป็นไรไปจำไว้นะครับเศรษฐาเนี่ยเปลี่ยนได้แต่อย่าเปลี่ยนรัฐบาลเพื่อไทยให้เป็นไส้เข็ดไปเลยเข็ดไปด้วยกันทั้งคนเป็นและคนเลือกนั่นแหละครับอ่ะขอแถมอีกนิดหนึ่งไปดูเว็บเห็นโพสต์นี่เข้า ขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์ต,อต่อต้านเรือผิวน้ําแบบที่1คุณสมบัติก็คือ 1. ต่อต้านผู้รุกรานทางน้ํา 2. ต่อต้านเรือดำน้ำํา 3. ม,มีเรดาร์ในการค้นหา 4. ส,สามารถปฏิบัติการบนเรือขนาดเล็กได้ในทุกสภาพอากาศยุทธุปกรณ์ทางทหารเนี่ยมีไว้ป้องกันประเทศและก็ช่วยเหลือประชาชน ขอขอบคุณฝูงบิน203กองการบินทหารเรือกองทัพเรือเขาเขียนเอาไว้ในโพสต์อย่างนี้แหละครับแต่คุณเปรย์บอกว่าเออเออเออ,เอ,อจริงๆแล้วแล้วไอเรือขนน้ามันเถื่อนสามลำเนี่ยมันหนีออกจากสะพานเทียบเรือตํารวจน้ําสตหีบและออกพ้นเขตหน้านน้ําไทยแต่ทําไมไม่เห็นเลยล่ะครับเออถามเล่นๆน,นะครับแต่ซีเรียสครับซีเรียส